จากคนถีบสามล้อสู่บริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนิมซีเสงทำได้อย่างไรมารับฟังกันนะครับคุณอุทัศสุวิทย์ศักดานนท์เป็นพี่ชายคนโตในตระกูลมีพี่น้องสามคนเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านก็ทำอาชีพค้าขายในตลาดวโรรสแต่และคุณพ่อก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนั่นจึงทำให้คุณสุทัศต้องหยุดเรียนและออกมาดูแลธุรกิจที่บ้านซึ่งก็ต้องหาเงินใช้หนี้ครอบครัวหลายหมื่นบาทในสมัยนั้นแต่แล้วปี2511โศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นตลาดวโรรสเวลานั้นเกิดไฟไหม้มาทำให้บ้านและร้านค้าไหม้เป็นตอตะโกอุปกรณ์ทำมาหากินไม่มีเหลือสิ้นเนื้อประดาตัวทรัพย์สินที่พอมีอยู่ก็เป็นรถสามล้อที่เก่าๆคุณสุทัศน์จึงต้องปั่นสามล้อตัวเวนรับจ้างทั่วเมืองได้เงินวันละ8บาทกิน4บาทเก็บไว้4บาทครอบครัวเขาเวลานั้นกินข้าวต้มกับปลาทูเป็นอาหารหลักซึ่งในช่วงเวลานั้นการขนส่งจากกรุงเทพมาเชียงใหม่หรือเชียงใหม่ไปกรุงเทพต้องใช้รถไฟและกินเวลาถึง2วันซึ่งระยะเวลาที่มันยาวนานจึงทำให้มีผักผลไม้เสียหายค่อนข้างเยอะและเพนพอยต์นี้เองจึงทำให้คุณอุทัศปิ๊งไอเดียเขาตัดสินใจไปซื้อรถบรรทุกเพื่อจะรับจ้างขนผักขนผลไม้โดยไปต่อรองขอผ่อนแต่ถึงอย่างนั้นโดยมีเจ้าไหนขายรถให้กับเขาคุณอุทัศจึงได้แต่ประหยัดและอดออมเงินเพียงวันละ4บาทรวบรวมเงินขยันหาช่องทางมากขึ้นและนั่นเองจึงได้รถบรรทุกสมใจจากนั้นคุณอุทัศก็รับขนส่งผักผลไม้จากกรุงเทพขึ้นสู่เชียงใหม่ใช้เวลาการขนส่ง 8-9 ชั่วโมงช่วงแรกก็มีลูกค้าแค่ราย2รายต่อเที่ยวจากนั้นก็เพิ่มมากขึ้นต้นทุนเวลาต้นทุนน้ำมันยังเท่าเดิมแต่รายได้มันมากขึ้นกำไรเลยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีสิ่งที่คุณอุทัศทำไม่มีอะไรซับซ้อนอาศัยวิสัยทัศน์และอึดถึกทนคนอื่นนอนคุณอุทัศขับรถส่งของคนอื่นเที่ยวเล่นคุณอุทัศขับรถส่งของมาตอนนี้พ่อค้าแม่ขายก็ต่างใช้บริการนิ่มซี่เสงมากขึ้นนั่นเองที่ทำให้คุณอุทัศกับพี่น้องตัดสินใจเปิดบริษัทนิ่มซี่เสงซึ่งรายได้มันก็โตขึ้นทุกปีและระหว่างนั้นก็เล็งเห็นว่าปัจจุบันธุรกิจเป็นแบบ business to business เขาควรขยายฐานให้มากขึ้นเพราะยังไงก็มีโน้ตฮาวด้านนี้อยู่แล้วจึงเปิดนิ่มเอสเพสคราวนี้ใครจะส่งของก็รับหมดไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเท่ามาจิ้มฟันนิ่มเอสเพสก็ส่งและปัจจุบันเครือนิ่มที่เสงมีรถบรรทุกกว่า500คันมีคนขับกว่า1,000คนรวมถึงธุรกิจ leasing และสังหาริมทรัพย์เรียกว่าเป็นเต้ในเชียงใหม่และภาคเหนือเลยทีเดียว